นกินผักสดต้องระวังเตือนภัยซีสต์พยาธิตืดหมูเต็มตัวคนไข้ในวัย18ปีกินผักสดต้องระวังศูนย์วิจัยโรคปรสิตเตือนภัยเผยภาพซีสต์พยาธิตืดหมูเต็มตัวคนไข้ในวัย18ปีหลังมีอาการปวดศีรษะอาเจียนชักและประสาทสัมผัสที่เปลี่ยนแปลงในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาแฟนเพจ PDRC ศูนย์วิจัยโรคปรสิตสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวเตือนภัยของผู้ป่วยอายุ18ปีบอกว่ามีซีสต์พยาธิตัวตืดกระจายเต็มตัวซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดในต่างประเทศโดยระบุว่าจากภาพนี้จะเห็นจุดสีขาวซึ่งเป็นระยะตัวอ่อนของซีสต์หรือของพยาธิตัวตืดกระจายเต็มไปหมดผู้ป่วยอายุ18ปีไปโรงพยาบาลด้วยอาการปวดศีรษะอาเจียนชักและประสาทสัมผัสที่เปลี่ยนแปลงแพทย์ได้มีการตรวจ MRI พบซีสต์จำนวนมากในเนื้อเยื่อสมองศีรษะกล้ามเนื้อคอผนังหน้าอกผนังหน้าท้องกล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลังสะโพกกระดูกเชิงกรานและกล้ามเนื้อแขนขาทั้งนี้ผู้ป่วยได้รับยาสเตียรอยด์และยากันชักและมีการฟื้นตัวดีขึ้นผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าการได้รับเชื้อนี้เกิดจากการกินไข่พยาธิที่ปนเปื้อนในผักผลไม้น้ำหรือดินที่ติดมากับมือแล้วไม่สะอาดก็ขอฝากสำหรับทุกท่านที่ไม่ว่าจะจับจะกินอะไรก็ขอให้ดูแลในเรื่องของความสะอาดให้ปลอดภัยที่สุดด้วยความเป็นห่วงครอบครัวข่าวรายงาน